I mean, when I had free time, I gave it to the mosh. When I got extra money, I gave it to the mosh. When I cop new clothes, I gave it to the mosh. You know what he did, Musa gave it to the mosh. When I had free time, I gave it to the mosh. When I got extra money, I gave it to the mosh. When I cop new clothes, I gave it to the mosh. ไอนนท์อิมพอร์ตนำเข้าสินค้าราคาย่อมเยาจากประเทศอียิปต์อินเดียอิมิเรตตุรกีและอังกฤษเน้นคุณภาพใส่ใจเรื่องการบริการต้องไอนนท์อิมพอร์ตเครื่องแน่นแซ่บถึงใจและยังได้รับรองมาตรฐานฮาลาลใหม่ ASF Box วุ้นเส้นต้มยำแห้งรวมมิตรแซ่บและซุกี้แห้งรวมมิตรแซ่บวันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มรสสมุนไพรเป่าชุนลูกหอมหวานชื่นใจอุดมคุณค่าจากธรรมชาติสนใจติดต่อยาตีมทีวี025303199และ0912290092บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฮาลาล SME นะครับในช่วงเวลาดีๆที่เราจะนำคุณผู้ชมไปเรียนรู้ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจครับทุกเสาร์และอาทิตย์ 18:30 น.ถึง 19:00 น.วันนี้เช่นเคยครับผมบุคลีเรืองปาดนำเรื่องราวดีๆมานำเสนอกับคุณผู้ชมนะฮะเกือบจะ2ปีแล้วนะที่รายการนี้นะฮะนำเสนอในเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้ที่มีแรงบันดาลใจแล้วก็ลุกขึ้นมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะฮะแต่วันนี้นะครับผมจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับทุกท่านนะฮะก็คือในการขอมาตรฐานนะฮะทั้งในเรื่องของอย.และเรื่องฮาลาลนะครับวันนี้เราอยู่กับที่ปรึกษาการขึ้นทะเบียนอย.และฮาลาลครับพบกับคุณวศิระมูฮัมหมัดอาลีครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะครับผมนะฮะคือเห็นอย่างนี้นะฮะก็อยู่ในคือเป็นที่ปรึกษานะฮะเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นทะเบียนอย.มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาเริ่มมาอย่างไรครับก็จริงๆเริ่มจากเรียนด้านฟู้ดไซน์มานะคะแล้วก็หลังจากเรียนจบอะค่ะก็ไปทำงานที่อย.ค่ะจบปุ๊บสมัครเข้ารับเลยใช่ค่ะโอ้โหดีมากเลยนะครับแล้วยังไงต่อฮะก็อยู่อย.มาสักระยะนึงนะคะแล้วก็คือตอนนั้นเราก็ได้แบบประสบการณ์หลายๆอย่างในการที่เราขึ้นในเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะคะแล้วเราก็ออกมาอยู่บริษัทตอนที่อยู่อย.เนี่ยอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการขึ้นทะเบียนโดยตรงการขึ้นทะเบียนเลยตรวจสอบเอกสารที่ผู้ประกอบการมายื่นขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาทางด้านโทรศัพท์แบบรับโทรศัพท์ให้คำปรึกษาครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มาขอขึ้นทะเบียนเนี่ยนะฮะเขาจะมีทัศนคติที่ว่ามันยากไหมฮะเวลามาคุยกันอ่ะใช่ไหมเขาจะมองว่ามันยุ่งยากมากเลยจริงๆเนี่ยผมกำลังจะคุยกันในหัวข้อว่าขอขึ้นทะเบียนอย.ไม่ยากอย่างที่คุณคิดนะฮะเพราะว่าผมอยากจะให้สินค้าของมุสลิมที่มีคุณภาพเนี่ยเวลาคุณเปลี่ยนทัศนคติว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าการขออย.มันง่ายแล้วคุณได้อย.ไปเนี่ยนะฮะคุณก็จะมีช่องในการกระจายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นใช่โอกาสคุณก็จะมีมากขึ้นใช่นะครับแต่ทีนี้ว่าเราจะวันนี้เราจะปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ชมกันยังไงว่าขออย.เนี่ยมันจะเริ่มยังไงสเต็ปบายสเต็ปไปค้นหาข้อมูลว่าสถานประกอบการฉันเป็นอย่างนี้เอกสารฉันมีเท่านี้แล้วก็สินค้าฉันเป็นแบบเนี้ยเอกสารก็ไม่เหมือนกันนะสินค้าที่ต่างกันฮะลำดับแรกเราอยากบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้ค่ะแบบช่องทางต่างๆที่คุณสามารถหาข้อมูลได้ค่ะมีเยอะมากทางอย.แบบทำมาซัพพอร์ตเยอะแยะมากมายคุณแบบขั้นตอนแรกคุณแบบเซิร์ช Google ได้เลยค่ะพิมพ์คำว่าสำนักอาหารเข้าไปค้นหาข้อมูลได้เลยเขาจะมีบอกละเอียดเลยขั้นตอนการขออนุญาตคุณต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงแบ่งประเภทอาหารแต่สิ่งแรกที่อยากจะแนะนำอะค่ะคนที่จะขึ้นทะเบียนนะคะคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณผลิตสินค้าอะไรทางอย.เขาจะจัดประเภทสินค้านี่แหละตรงนี้แหละฮะตัวเราจัดต่างประเภทกันปุ๊บสี่ประเภทตามความเสี่ยงมากเลยตามความเสี่ยงนะคะหนึ่งจะเป็นในกลุ่มของเขาเรียกว่าอาหารควบคุมเฉพาะอาหารควบคุมเฉพาะจะเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นพวกสารเคมีต่างๆอ๋อมันเป็นอาหารด้วยอ๋อสารเคมีที่เราสารเคมีที่วัตถุเจือปนอาหารโอเควัตถุเจือปนอาหารที่เราใช้พวกแอสปาร์แตมพวกอะไรพวกนี้นะใช่ใช่ใช่ค่ะกลุ่มที่2ก็จะเป็นเรียกว่ากลุ่มอาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐานคราวนี้ความเสี่ยงมันจะลดลงมาชื่อก็จำยากคุณผู้ชมค่ะกลุ่มที่3ก็จะเป็นอาหารที่ต้องมีฉลากคราวนี้เขาก็จะไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องคุณภาพไม่เลยมาดูเรื่องฉลากอะค่ะว่าแบบเน้นการแสดงฉลากยังไงให้ถูกต้องกลุ่มที่4ก็จะเป็นเรียกว่าอาหารทั่วไปกลุ่มนี้จะเป็นพวกอาหารที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปครับ
ก็คือนอกเหนือจาก3กลุ่มที่ว่าแต่ว่าไงรู้ไหมในระดับของของ SME หรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกครับว่าของเขาเนี่ยมันอยู่ในหมวดไหนเช่นทำเนื้อหวานทำเนื้อบดใส่ซองอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเขาก็จะไปเปรียบเขาจะไปเทียบยังไงอ่ะเขาก็จะคือจริงๆเนี่ยค่ะคือคุณก็อย่างที่บอกก็อาจจะไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนครับไปปรึกษาเพราะว่าที่ออยเขาก็จะมีศูนย์ One Stop Service อะค่ะครับให้คำปรึกษาแล้วก็หรือไม่ก็อย่างที่บอกเนี่ยทางเว็บไซต์อะค่ะคุณก็ไปดูเลยอ่านประกาศแต่ว่ามันจะยุ่งยากนิดหนึ่งตรงเนี้ยถ้าคุณจริงแล้วเนี่ยที่ผมเชิญคุณมาในรายการเนี่ยนะฮะผมไม่ได้จะให้เข้าไปดูประกาศผมอยากจะให้เขาโทรหาคุณอ๋อค่ะโทรมาถามฮะโทรมาถามว่ามันเนี่ยของฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันทำกาแฟใส่ขวดอย่างเงี้ยแต่อยากจะขออย.อยากไปขายในเซเว่นบ้างอ่ะอย่าไปตั้งข้างๆพวกเบอร์ดี้พวกอะไรเงี้ยนะแล้วเรารู้สึกว่าเราภูมิใจนะเวลาเราเห็นสินค้าของมุสลิมไปอยู่ในเชลฟ์ของสะดวกซื้อใช่ไหมฮะค่ะนั่นเลยครับแต่ทีนี้ว่าเวลาเขาจะเริ่มเนี่ยเขาจะโอ้โหสารประกอบการมันต้องทำใหม่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้อย่างนั้นเนี่ยโทรมาถามได้ใช่แล้วเวลาถามคุณวศิระเนี่ยอย่าไปถามแค่เรื่องอย.ครับคุณถามเผื่อไปถึงฮาลาลด้วยค่ะดำเนินการไปในพร้อมๆกันใช่ไหมฮะทั้งปรับสถานมันจะต้องมีโซนแบบว่าห้ามใส่รองเท้าโซนอะไรเงี้ยใช่เวลาเรารู้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะง่ายไงทีนี้เวลาเราไปอย.บ่อยๆเนี่ยมันก็เหนื่อยคุณก็ต้องแบบว่าศึกษาก่อนว่าแบบเพราะว่าพอคุณรู้ประเภทอาหารที่คุณจะผลิตแล้วค่ะ คุณก็ต้องมาดูว่าการเตรียมสถานที่ผลิตของคุณนะคะ คุณจะต้องเรียกว่าปฏิบัติตาม GMP อันไหนบ้าง GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice ก็คือเป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนะคะแล้วเขาจะมีเป็นเอกสารมาใช่ไหมฮะดูผ่านก็ผ่าน GMP ใช่ใช่คุณต้องเตรียมสถานที่ผลิตของคุณนะคะให้มันแต่ว่าธุรกิจมุสลิมไม่ใช่อย่างนั้นครับคือทำมาแล้วครับทำมาแล้ว10ปีครับสถานประกอบการเป็นยังไงก็แบบเดียวกับที่นุ่นมะทำมา อย่างเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกยากไหมมันก็ต้องปรับโครงสร้างมันปรับเปลี่ยนกันได้ค่ะคือแบบต้องยอมรับว่าแบบมันก็ต้องมีการปรับเคยเจอเคสอย่างนี้ไหมฮะมีค่ะคือระดับทำมาตั้งแต่รุ่นคุณยายแล้วเนี่ยนะฮะไอชั้นวางที่ยังอยู่ก็ยังอยู่เลยเงี้ยมันก็ต้องมาตกลงกันอะว่าคุณจะเอาเปล่าใช่คุณอยากให้สินค้าของคุณมีมาตรฐานมากขึ้นไหมถ้าคุณอยากคุณก็ต้องทำตามจากประสบการณ์ที่วางระบบให้กับสินค้ามาหลายตัวเนี่ยนะมีสักเจ้าหนึ่งที่แบบว่าเคยมีความเป็นหัวโบราณอยู่แล้วเวลาเขาเปลี่ยนไอเดียเปลี่ยนวิธีคิดเขาเนี่ยทำให้สินค้าเขาเนี่ยกระจายเพิ่มมากขึ้นจริงๆส่วนใหญ่ก็จะให้ความร่วมมือนะคะที่เจอมาค่ะครับพอเขาก็อย่างที่บอกว่าตกลงกันแล้วถ้าคุณอยากให้สินค้าคุณขายได้ดีขึ้นคุณก็ต้องทำตามกฎระเบียบของอย.ในกระบวนการที่ยื่นเอกสารสมมติถ้าจริงๆแค่กระบวนการเตรียมเอกสารแค่อย่างเดียวเนี่ยถ้าคนไปไม่ถูกเนี่ยหรือว่าไม่มีที่คือไม่มีที่ปรึกษาเนี่ยนะไม่ผ่านค่ะแล้วเขาก็ไม่บอกนะแล้วสถานที่พวกสถานที่ที่ทางการเนี่ยนะฮะกว่าจะไปเจอใช่ไหมใช่บ่ายสามกลับเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะบอกว่าอยู่ดีๆ walk in เข้าไปไม่ได้นะคะหมายถึงถ้าคุณจะไปยื่นนะคะคือนอกถ้าไปปรึกษาค่ะไปได้แต่ว่าถ้าจะไปยื่นเอกสารคุณต้องจองคิวออนไลน์ก่อนนะคะโอ้โหยังไงใช่ไหมแบบมีหลายเคสเหมือนกันที่แบบเคยเจออยู่เคสหนึ่งที่แบบเขาก็ชะล่าใจอะค่ะคิดว่าแบบเอ้ยไม่ยุ่งยากอะไรเขาก็อยากจะนำเข้าสินค้าตัวนึงเข้ามาแล้วก็คิดว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็เตรียมชิปสินค้าออกมาแล้วครับแต่ผลสุดท้ายจองคิวยื่นไม่ได้คิวเต็มไปอีกเดือนครึ่งอย่างเงี้ยของก็แบบชาเขาก็เลยมาให้เราช่วยแล้วก็หลังจากที่ช่วยใช้เวลานานไหมกว่าจะได้ของออกเราใช้เวลา2อาทิตย์สั่งมาแล้วด้วยใช่ค่ะก่อนจะได้ออยอนที่สั่งมาเลยความมั่นใจว่าขายได้แน่แล้วสินค้าเป็นสินค้าที่ต้องแช่เย็นด้วยโอ้โหเขาก็เลยยิ่งแบบว่าเดือดร้อนเครียดสินะใช่ใช่ก็เลยค่าเช่าตู้เท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็ทีนี้เวลาสมมุติถ้ามีคนโทรมานะฮะคุณจะแนะนำยังไงครับเป็นสเต็ปเลยก็สเต็ปก็อย่างขั้นแรกค่ะก็ต้องดูก่อนว่าคุยกันว่าคุณผลิตสินค้าอะไรอยู่ในหมวดเพราะว่าจริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันจะมีเคสว่าบางเคสคุณก็ไม่ต้องขอนะอย่างเช่นถ้าคุณแบบไปสมมติว่าผลิตน้ำส้ม
คั้นน้ำส้มขายอยู่ที่ตลาดนัดอย่างเงี้ยค่ะยืนคั้นสดๆอยู่ตรงนั้นนะคะ คุณก็ไม่จำเป็นต้องขออย.ถ้าเคสแบบนั้นถ้าจะขายตรงนั้นถ้าใช่ผลิตแล้วก็ขายอยู่ตรงนั้นเลยค่ะคุณไม่ต้องขออย.ไม่ต้องขอแต่ถ้าสมมติแบบคุณขายดีขึ้นแล้วเริ่มมีลูกค้าติดคือจะทำเชิงพาณิชย์อยากจะไปมารับไปส่งตามที่ต่างๆเนี่ยค่ะใส่แพ็กเกจจิ้งเรียบร้อยแล้วอันนี้คือคุณต้องขออย.แหละอันนั้นท่านผู้ชมคงจะเข้าใจนะเช่นอย่างสมมติถ้าจะเรายืนปิ้งขายลูกชิ้นอยู่ข้างหน้าบ้านอันนั้นไม่ต้องขอแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะปิ้งลูกชิ้นแล้วก็ใส่ซองแล้วก็ทำให้เป็นสุญญากาศแช่ในตู้เย็นแล้วก็อยากจะให้ร้านนู้นร้านนี้มาขอด้วยอยากจะไปวางในเซเว่นหรือไม่ต้องเซเว่นนะ108ช็อปเงี้ยหรือว่า Family Mart เนี่ยเวลาช่วยขายให้หน่อยเงี้ยเขาก็ถามว่าพี่มีอย.เปล่านี่คือคำถามแรกๆเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ขึ้นห้างเขา request อันดับแรกเลยคุณมีอย.หรือยังอันนี้คือห้างแบบว่าขายแบบ Home Fresh Mart อะไรเงี้ยนะก็ต้องใช้อย.ใช่ค่ะครับอันนี้จองออนไลน์นานไหมกว่าจะได้คิวอ่ะมันขึ้นอยู่กับคุณจองยื่นอะไรมันไม่มันแตกต่างกันนะคะสมมติยื่นขอสถานที่ผลิตครับยื่นขอขึ้นทะเบียนตัวผลิตภัณฑ์ยื่นแก้ไขตรงนี้คือเขาแบ่งเป็นรายการแบ่งเป็นงานใช่ยื่นแต่ว่าณตอนนี้ที่เช็คล่าสุดเนี่ยค่ะยื่นแบบผลิตเนี่ยสมมติว่าวันนี้คุณแบบต้องการจะไปขอสถานที่ผลิตเนาะคราวนี้มันเต็มไปถึงสิ้นปีแล้วค่ะโอ้โหแต่สิ้นปีก็ไม่กี่วันคิดว่ามันก็น่าจะเต็มไปอีกคือแบบมันต้องใช้กลยุทธ์นิดนึงในการคุณต้องรู้จังหวะเพราะว่าอย.เขาจะมีนะฮะอันนี้เนี่ยผมพามาถูกคนแล้วนะอันนี้เขารู้จังหวะเลยหมายถึงเขาจะมีช่วงเวลาที่เปิดให้จองคิวอะไรอย่างเงี้ยสมมติน่ะสมมติถ้าการขออย.คุณไม่ใช้ที่ปรึกษานะฮะคุณไม่ใช้เพื่อนผมเนี่ยคุณก็ต้องโทรไปเองเขาจะมีเบอร์คอลเซ็นเตอร์อยู่025907442นั่นแหละนะฮะคุณไอเบอร์เนี่ยคุณหาเจออยู่แล้วนะฮะใน Google โทรเข้าไปปุ๊บกว่าจะติดกว่าเขาจะตอบคำถามกว่าเขาจะโอนสายกว่าเขาจะอะไรเงี้ยบางทีคุณจะท้อก่อนนะฮะต้องใช้ความอดทนนิดนึงค่ะในการโทรหาแล้วก็วันนี้ถือว่าผมมาแนะนำเพื่อนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางลัดในการขอมาตรฐานทั้งอย.ทั้งฮาลาลนะฮะแล้วก็เวลาเขาเวลาคุณคุยกันปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ละอ๋อมันต้องเตรียมอย่างนี้อย่างนี้ใช่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือในความที่เราเคยทั้งเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ทำงานในนามของบริษัทที่ไปขึ้นทะเบียนอ่ะเรารู้ไงคะว่าความต้องการของแต่ละคนยังไงเจ้าหน้าที่เขาก็อยากตรวจเอกสารที่มันครบถ้วนเรียบร้อยไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหมคะตอนคุณเป็นเจ้าที่ตรวจเอกสารเนี่ยวันๆนึงมีเอกสารมายื่นให้ดูเยอะบางทีก็มึนนะคะเยอะแล้วบางทีแบบว่าอันเนี้ยเขาคือเขาขาดอะไรไปใบหนึ่งเราก็ขี้เกียจโทรบอกกันนะเราก็บอกตีไปว่าไม่ผ่านมายื่นใหม่แล้วบางทีมันก็แบบมันต้องละเอียดอ่ะมันไหลจุดอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการไปตรวจสถานประกอบการตรวจโรงงานตรวจอะไรเนี่ยมีเงื่อนไขยังไงบ้างครับมีเงื่อนไขยังไงบ้างก็คืออย่างที่บอกว่าหลักยึดตามหลักเกณฑ์ GMP เลยซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นแบบหมวดหัวข้อต่างๆเรื่องโครงสร้างสถานที่อาคารสถานที่กระบวนการควบคุมการผลิตของคุณครับอะไรอะคะในเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะการบำรุงรักษาแล้วก็บุคลากรสุขลักษณะอะไรต่างๆแบบดูว่าแบบทางเข้าออกของสถานที่ผลิตของคุณนะคะถ้าสมมติคุณแบบผลิตอยู่ในทาวน์เฮาส์มีที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ด้วยทางเข้าออกก็ต้องต้องแยกกันห้องน้ำต้องอยู่นอกตัวอาคารไม่ใช่เดินไม่ใช่ว่าเวาะเดินเข้าบ้านกับพนักงานเดินเข้าโรงงานทางเดียวกันต้องแยกค่ะแล้วท่านอยากจะขายดีไหมล่ะนะฮะอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะยกระดับสินค้าของคุณหรือเปล่าถ้าคุณอยากงั้นก็คุณก็ทำเลยล่ะให้เวาะเดินกับพนักงานเดินไปทางเดียวกันนะจริงๆเวลาแยกกันเนี่ยบางทีเขาไม่ต้องไปทำประตูใหม่หรือว่าต้องไปทุบบ้านทิ้งบางทีจะทำฉากกั้นจบแล้วใช้วิธีกั้นเอากันทุกรายละเอียดพวกนี้นะครับก็จะมีการบอกว่าควรทำยังไงแนะนำว่าต้องปรับอะไรครับส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมุสลิมนี่เขาจะดื้อไหมฮะหรือว่าเขาจะติดปัญหาเรื่องอะไรบ้างที่เคยเจอมาคือที่ผ่านมาเจอมุสลิมไม่กี่เคสค่ะครับครับก็ไม่ดื้อนะคะไม่ดื้อเรียกว่าก็ให้ความร่วมมืออ๋อคือทุกคนต้องการมาตรฐานเนี้ยใช่ใช่ค่ะอย.กับฮาลาลเนี่ยต้องขออะไรก่อนจริงๆต้องขออย.ก่อนอืมเพราะว่าฮาลาลเผื่อท่านฮาลาลเขาก็จะขอเอกสารของอย.ไปประกอบเหมือนกันคนที่จะขอฮาลาลคุณต้องขอมีอย.ก่อนดังนั้นเวลาคุณทำเอามาปุ๊บเนี่ยคุณอย่าเพิ่งนำเข้ามานะ
เดี๋ยวคุณต้องไปเช่าตู้แช่นะนะคุณขอก่อนเลยค่ะใช่ไหมสมมติถ้ายังไม่นำเข้าแล้วเราต้องส่งแซมเปิลไปให้ตรวจปะส่งค่ะก็คือมันจะมีถ้าแบบเราจะนำตัวอย่างไปส่งวิเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะครับมันก็จะมีแบบการขอผ่อนผันการนำเข้าอะไรอย่างนี้ได้อ๋อคือว่าเราก็ส่งแต่ไอ้ตัวนี้ไปให้เขาตรวจใช่ใช่ค่ะตรวจนี่นานอีกไหมถึงสิ้นปีอีกไหมตรวจก็ขึ้นอยู่กับตรวจรายการอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ถ้าทางหน่วยงานราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้เวลาอย่างน้อยนะคะ30วันทำการอย่างน้อยแต่ถ้าเป็นแลบเอกชนที่ทางอย.รับรองเนี่ยค่ะก็จะรวดเร็วขึ้นครับวันนี้นะครับผมเนี่ยเชิญที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบทั้งอย.ทั้งฮาลานมาพบกับคุณผู้ชมแล้วเนี่ยอาจจะเปิดสายเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวน้องๆช่วยเสียบสายให้ด้วยอาจจะคนท่านผู้ชมอาจจะโทรมาถามท่านอาจจะติดอยู่กับปัญหานี้นะฮะบางทีเนี่ยท่านอาจจะไปเจอกับเพื่อนของเพื่อนที่เป็นต่างชาตินะมาเจอสินค้าเราแหมอยากจะเอาไปขายที่บ้านตัวเองเหลือเกินท่านก็ต้องขอละอย.ใช่ไหมฮะเพราะเวลาจะออกประเทศเนี่ยมันต้องมีอย.ใช่ถูกไหมฮะจะไปบ้านเขาเนี่ยเขาก็ต้องเอาอย.เราทุกประเทศเขาก็จะรีเควสถ้าไปเป็นประเทศที่ต้องถ้าเป็นอาหารก็ต้องมันต้องอาหารอยู่แล้วนะพวกอย.ก็ต้องขอฮาลาลอีกใช่ไหมครับทีนี้เราจะเอายังไงล่ะเราจะแบบว่าเอ้ยฉันขายแต่หน้าบ้านนี้ดีแล้วนะฮะมียี่ปั๊วมารับไป 2-3 เจ้าก็พอแล้วหรือว่าคุณอยากจะส่งไปเอมิเรตส่งไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับโอกาสในการเพิ่มรายได้โอกาสในการสร้างผู้สร้างมือบนที่ยั่งยืนมันก็เกิดขึ้นถูกไหมครับนี่แหละนะฮะท่านตอนนี้ผมเปิดสายแล้วนะค่ะโอ้ยนะฮะใครที่มีปัญหานะครับโทรมาสอบถามในเรื่องของการขึ้นมาตรฐานเรียกว่าอะไรขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนอย.นะครับโทรมาถามคำถามเนี่ยผมจะมีอันนี้ให้เลยท่านที่โทรมานะครับเป็นกระสอบนะฮะไม่ใช่กระสอบนะฮะผ้าคลุมค่ะเป็นผ้าคลุมนะฮะจากจริงๆนิดนึงค่ะก็คือร้านก็ขายผ้าคลุมอยู่ใน Facebook ด้วยนะคะนะฮะคนร้อยแปดอาชีพเอาชื่อว่าได้ได้ได้นะครับเดี๋ยววันหลังจะเชิญมาเรื่องหยาบอีกนะฮะก็ตามกันได้นะคะนี่แหละครับนี่คือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับงานที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเขาก็มีเรื่องนึงอันนี้เป็นงานความชอบใช่แล้วเรื่องผู้หญิงเนี่ยผมเห็นทุกคนเลยนะฮะไม่หยาบก็ครีมนะฮะหรือไม่ก็ขนตาปลอมอะไรสักอย่างเนี่ยนะอาสามีกุ้มครับสามีกุ้มค่ะหลุดนะฮะโทรมาใหม่นะจะเปิดสายอยู่นะครับ025303199นะสายผมร้อนอยู่แล้วสามีกุ้มครับตอนนี้กุ้มได้ยินไหมครับเนี่ยไม่กุ้มค่ะสลามครับโทรจากไหนครับทำไมกุ้มค่ะนี่ฟังจากโทรศัพท์นะคะฟังจากครับผมเบาเสียงทีวีนะฮะแล้วก็ฟังผมจากสลามโทรจากไหนครับจากทุ่งคุค่ะจากทุ่งคุมีปัญหาอะไรในติดขัดเกี่ยวกับเรื่องว่าเหมือนนมแพ้อย่างเงี้ยเราต้องไปขอไหมขอค่ะขอค่ะถ้านมแพ้นี่ก็คือขออย.ผลิตเองหรือนำเข้ามาคะไม่ค่ะของเราผลิตเองค่ะผลิตเองแล้วนะพี่มีกลุ่มเป้าหมายที่จะไปวางขายอยู่ที่ไหนบ้างครับเหมือนเราขายตลาดอย่างเงี้ยพีตัวที่เป็นเพลสเนี่ยพี่เป็นที่เป็นที่ไหนอะฮะถ้าเป็นหน้าบ้านนะพี่ไม่ต้องขอไม่เราขายในตลาดอยู่แล้วไงแล้วเราก็อยากไปขายส่งต่อเป็นร้านอย่างนี้ค่ะครับแล้วหมายถึงว่าเราก็ต้องไปขออย.แล้วก็มาขอหาร้านใช่นมแพะเนี่ยให้พี่รีบทำเลยนะฮะถ้าพี่ขออย.แล้วพี่หาร้านเนี่ยผมตอนนี้ผมยังไม่เห็นนมแพะในเซเว่นนะนมแพะในโฮมเฟสมาร์ทเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแต่ว่านมวัวเนี่ยมีเยอะแต่ว่าถ้าพี่เป็นเจ้าแรกที่มีนมแพะอย.นะบอกเนี่ยมันจะนานเนี่ยก็ถ้าเอาพรุ่งนี้เลยคงไม่ได้ฮะมันต้องสถานที่ของพี่ด้วยค่ะว่าสถานที่ผลิตอะค่ะมันต้องปรับแก้อะไรเขาไปดูถึงฟาร์มแพะเลยป่ะอย.ไปดูฟาร์มไม่เราไม่มีแพะเองเราซื้อมาแล้วไม่ดูแค่สถานที่แบบพี่พาสเจอร์ไรส์พาสเจอร์ไรส์แพ็คกิ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะอ๋อก็เหมือนกับที่น้องบอกเมื่อกี้คือต้องแยกหมดทุกอย่างใช่มีรายละเอียดกว่านั้นอีกฮะมีรายละเอียดกว่านั้นแต่ว่าไม่ยากผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าพี่ทำตั้งแต่เริ่มเนี่ยนะมันจะแบบสมูทเลยนะฮะแต่ถ้าพี่ไปเริ่มก่อนโดยที่พี่ไม่รู้เนี่ยพี่ก็ต้องมาปรับตามเขาเนี่ยตามมาเพื่อที่จะเอามาตรฐานเขามาโทรพี่โทรมาตอนเนี่ยถูกจังหวะเลยน้องบอกก็คืออย.ก่อนถูกต้องฮะแล้วก็ฮาลาลตามครับครับเพราะฮาลาลเขาจะขออย.ขอดูเอกสารอย.ขอนานไหมฮะฮาลาลก็ไม่นานค่ะไม่นานนะครับรวมเสร็จแล้วประมาณเดือนหนึ่ง
ถ้ารวมทั้งฮาลาลทั้งออยมากกว่าเดือนนึงค่ะมากกว่าเดือนนะเดือนนึงกับอีก2วันถ้าสถานที่ผลิตอย่างเดียวเนี่ยนะคะเพราะว่ามันต้องดูคิวเจ้าหน้าที่ที่เขาจะต้องมาตรวจด้วยอะค่ะอย่างน้อยก็แค่สถานที่ผลิตอะมันจะแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนฮาลาลนี่เขาก็ต้องมาดูที่บ้านใช่ไหมฮาลาลไม่ดูที่ดูที่ฐานประกอบการฮะใช่ค่ะครับคือถ้าเกิดว่าถ้าฐานประกอบการเป็นบ้านด้วยเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาอีกทางเข้าต้องแยกกันอย่างเงี้ยแต่สมมุติถ้าเป็นโรงงานต่างหากเลยอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็จะเป็นคือแยกกับที่อยู่อาศัยเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นอีกเงื่อนไขนึงแต่มันจะช้าตรงที่ว่าอย่างนมแพะก็ต้องส่งตรวจวิเคราะห์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะตรวจเนาะเพราะว่านานไปแล้วเคยไปทำแล้วมันไม่ทันไงอันนี้พี่เรียมไหมครับเนี่ยค่ะผมใช่ป่ะโอเคแหมได้ความคิดอีกเยอะเลยค่ะยินดีก็แต่ว่าอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าเราผ่านมาตรฐานเนี่ยสินค้าเราเนี่ยเหมือนติดปีกเลยนะครับใช่จะไปขายที่ไหนของมุมโลกเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับหรือว่าพี่อยากจะขายเฉพาะในกำปงพี่อันนี้ก็ไม่ต้องไปขอแต่ว่าผมอยากจะเห็นนะฮะ SME สินค้ามุสลิมเนี่ยนะครับไปวางอยู่ในห้างใช่ไหมไปวางอยู่ในห้างในดูไบเงี้ยผมเป็นสินค้าจากมุสลิมไทยเงี้ยแล้วก็มาถ้ามาจากการเปิดประสบการณ์จากรายการนี้เนี่ยโอ้โหผมรักตายเลยจริงค่ะครับผมค่ะเดี๋ยวพี่แล้วพี่หยาบเนี่ยพี่จะเอาสีอะไรก็เอาสีน้ำเงินแล้วสีน้ำเงินนะขอเบอร์โทรกลับด้วยครับ089ครับ77นะ53 5580นะครับค่ะสีน้ำเงินนะครับค่ะครับเดี๋ยวคุณวศิลาจัดส่งให้นะครับครับผมครับค่ะครับผมเรื่องงานจัดส่งนี่ผมต้องให้เป็นภาระของคุณวศิลาเลยนะเพราะว่าผมกับไปรษณีย์เนี่ยผมไม่ค่อยถูกกันทำไมคะมันคิวมันยาวนะฮะครับ025303199สีน้ำเงินนี่ไม่อยู่แล้วนะฮะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมครับโทรจากไหนครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามมึงยีครับโทรจากไหนครับต่อจากปทุมธานีครับก่อนจะตอบคำถามนี่จะเลือกเป็นเอาสีอะไรไปคุมดีฮะสีดำนะฮะเอาไปคุเอาไปให้ใครใส่ครับลูกสาวลูกสาวโอเคครับได้ฮะนะเดี๋ยวนี่ผมเตรียมไว้ก่อนนะอ่ะถามมาเชิญถามคำถามครับฮัลโหลครับถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องออยอ่ะนี่อยากจะเปิดร้านนึงทำไงได้ร้านอะไรคะมันไก่ร้านซุปอะไรเปิดหน้าบ้านใช่ไหมฮะเปิดหน้าบ้านไม่เกี่ยวกับขออย.เปิดหน้าบ้านนี่ไม่ต้องขออย.เลยครับนะฮะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่หลายอย่างที่จะทำให้คนติดที่จะทำให้คนอยากเข้านะฮะทำหน้าร้านให้สะอาดนะฮะการบริการด้วยรอยยิ้มอันแต่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับอย.มันเกี่ยวกับเรื่องจิตสำนึกในการเป็นในการที่จะทำให้สร้างแบรนด์นะครับเดี๋ยววอดได้คุยกับผมยาวเลยถ้าเกิดจะเปิดนะอยู่แถวไหนนะอยู่ปทุมธานีอ่ะขอเบอร์ด้วยเดี๋ยวผมส่ง087 0591821 059 18ไงบ้างครับขอถือว่าได้ผลมากครับได้ผลมากโอเคครับเดี๋ยวสักรอเดี๋ยวมีอีก3ผืนนะให้สายอื่นโทรเข้ามาบ้างครับครับสักรอครับสวัสดีกุ้ม2ผืนใช่ไหมอีก2ผืนครับมีสีเทานะฮะกับสีทองนะครับสีเหลืองสีเหลืองก็ได้นะฮะนี่ครับให้ท่านผู้ชมดูนะฮะนี่มาครับครับสลามุอะลัยกุมครับผมสลามุอะลัยกุมขอให้ได้สิสลามุอะลัยกุมครับว่าอะไรสมุทรสลามโทรจากไหนจ้าตูจ้าโทรจากไหนจ้าฮัลโหลค่ะโทรจากไหนจ้านี้กรุงเทพค่ะกรุงเทพนะฮะวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นมาตรฐานอย.ไหมฮะค่ะเชิญถามเลยครับอ๋อวันนี้ไม่ได้ถามอะค่ะพอดีไม่ได้นั่นแต่อยากได้ผ้าคลุมหัวค่ะแล้วฟังเรื่องราวของน้องวศิลาแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะอ๋อรู้สึกว่าเขามีความสามารถมากที่แล้วก็ภูมิใจที่เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะครับขอบคุณมากค่ะนี่อยู่ในอาชีพไหนเอ่ยนี่เหรอคะจ้าเป็นอาชีพแม่บ้านค่ะแม่บ้านไม่ต้องขออย.นะฮะคือแม่บ้านนี่ทำได้เลยนะครับโอเคคือเป็นแม่บ้านนี่คือดูแลบ้านอยู่กับบ้านใช่จ้ะดูแลลูกๆเวลาที่นี้ไปตามห้างเนี่ยนะฮะเวลาจะไปเลือกซื้อสินค้าเนี่ยเราต้องดูอย.เพราะว่าสร้างความมั่นใจให้กับคนทางบ้านที่เราเลือกไปให้เขาทานถูกไหมฮะใช่จ้ะวันนั้นสมมุติท่านนี้ไปเดินแล้วนี่ไปเจอสินค้าที่เป็นของมุสลิมผลิตเนี่ยแล้วได้อย.ไปตั้งในห้างนั้นนี่อยากจะหยิบไหม
ถ้าเป็นกาแฟเนี่ยอีกเจ้านึงเป็นของมุสลิมอีกเจ้านึงไม่ใช่นี่หยิบอันไหนหยิบที่มีออยจ้ะหยิบมันมีออยผมถามว่าถ้าเป็นของมุสลิมกับไม่ใช่ของมุสลิมเนี่ยนี่จะหยิบอันไหนมุสลิมเอาของมุสลิมถูกต้องเอาไปเลย1ผืนเอาสีอะไรคะเอาสีอะไรเอาสีเทานะจ้ะขอเบอร์ด้วยขอเบอร์096ค่ะ096ครับ87โอเคจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามจ้ายินดีจ้ามีอีกหนึ่งผืนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่โทรมาท่านอาจจะไม่มีคำถามท่านจะอยากได้ท่านแสดงความรู้สึกมานะครับว่านะครับสลามอะไรกุ้มครับผมโทรจากไหนครับเบาทีวีนะฮะแล้วก็ฟังผมจากโทรศัพท์นะครับปิดตู้เย็นปิดเตาไมโครเวฟด้วยนะฮะปิดแล้วจ้าปิดแล้ววะวะโทรจากไหนเนี่ยบอตโลนี่รู้เลยนะนี่แฟนประจำรายการวันนี้เนี่ยนะฮะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นทะเบียนอย.ไหมครับไม่มีมีเกี่ยวร้านตัดผมอ่ะร้านตัดผมนะฮะร้านตัดผมนี่นะครับในส่วนของบัตเตอร์เลียนนะฮะในส่วนของหวีนี่บังไม่ต้องขอนะครับแต่ในส่วนของสินค้าที่จะมาฝากมาวางขายในร้านตัดผมเนี่ยนะครับถ้าเป็นร้านตัดผมเนี่ยในชุมชนเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องขอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นร้านตัดผมที่อยู่ในห้างพวกดารามาตัดนะฮะคุณก็ต้องไปขอนะครับจากกาแฟกระป๋องนึงเนี่ยนะฮะแบบไม่มีออยเนี่ยกระป๋องละ7บาทแต่ถ้าไปมีออยแล้วกระป๋องละประมาณ18บาทให้บางเลือกนะให้ท่านผู้ชมเลือกว่าคุณจะขอหรือคุณจะไม่ขอขอครับต้องขอต้องขอสิใช่มั้ยฮะแล้ว18บาทเด้อถูกต้องมั้ยวะนี่นะฮะฟังผมทันนะวันนี้ฟังเรื่องราวของคุณวศิลาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าเขาเป็นที่ปรึกษาอิสลามได้ดีมากเลยล่ะครับมุสลิมเราครับเดี๋ยวชมเยอะนะเดี๋ยวร้องไห้นะฮะครับผมอยากขอบคุณวะมาเดี๋ยวขอเบอร์ด้วยเกือบลืมเนี่ยว่าได้จะร้องไห้ไปทีแล้วยังไม่ได้ของเลยนะชิดก็เดี๋ยวน้องก็ส่งไปคืออย่ามาถามผมนะผมให้คนเข้ารายการส่งไปนะฮะโทรมาถามเลยด้วยก็วันนั้นที่โทรมา089ครับเอาไปให้ใครใส่นะวะภรรยาครับมีภรรยากี่คนล่ะเคยมี2คนตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วนะดีแล้วแหละเพราะว่าเหลือคนเดียวมันเหลือผืนเดียวไงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดยังเหลือ2คนอยู่เนี่ยจะทะเลาะกันเพิ่มก็ไปสั่งซื้อใน Facebook ได้ค่ะฝากไว้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าใส่ไม่เป็นนั่นๆๆๆ Facebook เล่นไม่เป็นนะขี่เรือหางยาวอยู่โอเควะขอบคุณมากนะครับสลามจ้ะนะครับก็นี่แหละครับท่านผู้ชมครับบางทีในเรื่องของอาหารเนี่ยเราไม่ใช่ขอแต่อย.แค่อย่างเดียววันนี้ที่ผมเชิญมาเนี่ยคือถูกคนแล้วนะครับเธอเป็นมุสลิมะเก่งด้วยแล้วก็เวลาท่านไปขออาหารเนี่ยนะฮะกระบวนการเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยมันใช้เอกสารอันเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็จากที่อาจจะเคยขออย.จนคอมพลีทแล้วไปทำเรื่องฮาลาลอีกรอบนึงจากที่เคยใช้เวลา4เดือนเนี่ยนะฮะท่านอาจจะใช้เวลาเหลือประมาณ2เดือนครึ่งเพราะว่าเวลาอย.ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยนะฮะก็ยื่นฮาลาลเลยนะฮะพอยื่นฮาลาลไปปุ๊บเนี่ยพออย.ได้ปุ๊บก็ส่งไปใบสุดท้ายไปเป็นใบอย.ลดระยะเวลาลดขบวนการนะฮะอันนี้ก็ต้องถามผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยไม่เชี่ยวชาญอะไรสักเรื่องนึงนะฮะเชี่ยวชาญเรื่องสัมภาษณ์แค่อย่างเดียวกับแจกของรางวัลนะได้พบกันเสาร์อาทิตย์หน้านะฮะกับรายการฮาลาล SME วันนี้ผมคุณเรืองปาดกับคุณวศิลานะฮะลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกับ Facebook ของเธอนะฮะที่ขายผ้าหยาบมิซี่วศิลาค่ะไหนไงมาแล้วครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับอาเมน When I had free time, I gave it to the mosque. When I got extra money, I gave it to the mosque. When I cop new clothes, I gave it to the mosque. You know what he did, Musa gave it to the mosque. When I had free time, I gave it to the mosque. When I got extra money, I gave it to the mosque. When I cop new clothes, I gave it to the mosque.